อนุสาวรีย์การปฏิรูปเส้นทางอ่ะมันเหมือนเพิ่มภาระให้ประชาชนนะคะน้อยลงค่ะยืนรอนานรถน้อยคอยนานมากบางคันเนี่ยคอยเป็นชั่วโมงเลยซึ่งพอปฏิรูปปุ๊บประชาชนเนี่ยไม่ทราบเลยว่ารถที่เรารอหายไปไหนล่าสุดค่ะไทยสมายบัสบอกว่าเตรียมเพิ่มรถเมย์ปรับอากาศ389คันวิ่งทดแทน14เส้นทางหลังจากที่รถเมย์ขอสมกจะหยุดให้บริการนะคะมันไม่ยุติธรรมเนาะถ้ามันมีรถร้อนน่ะเรายังเลือกราคาได้ไงแต่อีกอย่างรถร้อนหรือรถยูโรยังไงฮะยังสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รถเมย์ไฟฟ้าค่ะใช้ไม่ได้ค่ะแล้วการเมืองก็อยู่ในกระทรวงคมนาคมอะไรต่ออะไรอยู่เจ้าของสมายบัสอ่ะสีน้ำเงินเนี่ยของเขาก็วิ่งไม่รู้กี่เส้นทางอะไรมันจะมาชนะการเมืองแล้วมันลำบากมันลำบากประชาชนนะคะเราทำงานเราจะต้องไปส่งงานปกตินะคะก็จะใช้สาย509เนาะเพื่อที่จะไปตรงโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะต่อมานะคะ509ปฏิรูปเส้นทางไม่ได้วิ่งผ่านบางขุนศรีก็จะมีอีกสายใหม่คือสาย 4-69 ค่ะวิ่งไปอนุสาวรีย์เหมือนกันแต่จะไม่ผ่านตรงนั้นเราก็ต้องนั่งรถเมย์2ต่ออะค่ะเหมือนเพิ่มนิดหน่อยแต่มันก็กระทบอะค่ะตอนแรกที่สาย509ไม่วิ่งอะค่ะก็ไม่ทราบอะค่ะก็ยืนรออยู่เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงรถเมย์เขาบอกว่า509ค่ะไม่ได้วิ่งแล้วป้ายรถเมย์เจอปัญหาไม่เจอค่ะป้ายยังไม่ได้เปลี่ยนเส้นเปลี่ยนสายหรือว่าไม่ได้บอกว่าสายนี้วิ่งไปที่นี่นะที่นั่นนะอะไรประมาณนี้ค่ะคนพิการนะคะแล้วก็บางทีก็รับจ้างถ้าเกิดมีแบบว่าเขาให้ไปช่วยขายของอะไรเงี้ยเราก็จะไปใช่ค่ะก็คือช่วงเราจะมีเวลาที่ดูแลคนพิการช่วงตอนเย็นนะคะแต่ถ้าช่วงกลางวันเราว่างมีเขาจ้างให้ไปช่วยขายของเราก็จะไปค่ะผู้ช่วยคนพิการก็ชั่วโมงละ50บาทดูแล2ชั่วโมงก็วันละ100แล้วก็ส่วนที่เขาจ้างไปช่วยขายของอ่ะวันหนึ่งก็300แต่ไม่ได้มีทุกวันนะคะใช่ค่ะค่ารถก็เพิ่มขึ้นแต่ค่าแรงเราไม่ได้เพิ่มอ่ะถ้ารถน้อยเราวิ่งขาดระยะนะตอนชั่วโมงเร่งด่วนนะต้องดูตอนเช้าที่แบบรถเมย์มาจอดแล้วรีบขึ้นรีบลงกันนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เขาจะอ้อมมาทางนี้แหละซึ่ง509จะวิ่งตรงไปตรงโน้นไปกองสลากแต่ถ้าเรานั่งมาสายเนี่ยค่ะถ้าเราจะไปลงกองสลากเราก็ต้องลงป้ายรถเมล์แล้วเราเดินย้อนขึ้นและดำเนินจะมีแค่509ที่วิ่งสายเดียว68ก็นานๆมาแล้วก็รู้สึกว่า68ตอนนั้นบอกว่าจะยกเลิกปฏิรูปกับเพิ่มสายดีกว่าไหมจะได้ตอบโจทย์กว่าเสียเวลาไม่เสียนะเพราะว่ามันอ้อมอ้อมแล้วเราเดินจากนู่นมานี่ถ้าไปฝั่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลประสาทค่ะโรงพยาบาลประสาทไม่ผ่านจ้ะอันนี้รถขึ้นทางด่วนนะคะใช่ต้องนั่งผ่านทีเดียวค่ะก็จะไปโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลนั่นนี่นั่นแหละค่ะเพราะว่ารถถึงงานไงเราขึ้นผิดแล้วคันนี้ทางสีน้ำเงินค่ะนี่คือบทเรียนนะเราลงตรงนี้นี่คือขึ้นรถผิดสตาร์ทที่15บาทเลยสายนี้เนี่ยเขาวิ่งมานานแล้วเริ่มจุดแรกเนี่ยก็คือมันจะมา2ส่วนส่วนหนึ่งจากตลาดคลองเตยเนี่ยวินเนี่ยแล้วก็วิ่งวนไปสิ้นสุดที่ถนนตกนะคะส่วนอีกจุดหนึ่ง205ก็จะเข้ากรมศุลมันจะมีที่บอกเดอะมอลล์ท่าพระเนี่ยอันนั้นอะสาย205เนี่ยเขาจะเลี้ยวเข้ากรมศุล
อย่างสาย72เป็นรถเมล์ร้อนที่วิ่งเก็บ8บาทแล้ววิ่งไปสุดถึงเทเวศแต่ตอนนี้ไม่มีวิ่งแล้วยกเลิกไปแล้วรถสมายบัสเข้ามาวิ่งแทนมันก็ราคาก็สูงขึ้นอย่างเงี้ยเดือดร้อนคือแต่ก่อนพอขึ้นบาท50หรือ2บาทเนี่ยบาทนึงเนี่ยก็โวยวายคนยังโวยวายกันได้เดี๋ยวนี้รักไก่หมดเลยเขาใช้คำว่ารักไก่แล้วกันซ่อนไปเลยไม่ต้องมาขอกันแล้วอสมกเนี่ยกลายเป็นรายย่อยไปแล้วทำอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันรายใหญ่เป็นของเอกชนอย่างเงี้ยก็สัมปทานกันอย่างสายเดียวเลยเงี้ยนะคะก็ตกลงกันแต่ประชาชนไม่มีทางเลือกโดยเฉพาะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่สามารถใช้ได้มันก็แอบตลกบ้างเหมือนกันนะคนที่เขามีอำนาจเขาไม่เคยนั่งรถเมล์เราพูดแล้วก็หัวเราะมันไม่นั่งหรอกเขาไม่นั่งหรอกพูดให้มันพอๆหน่อยเขาไม่นั่งหรอกโถเขามีคนขับรถมีอะไรต่ออะไรระดับผู้บริหารก็ไม่ต้องมานั่งอย่างเราหรอกเผื่อแตกท่วมแล้วรอจริงๆแล้วประชาชนคนจะเรียกร้องอ่ะลุกขึ้นมาตื่นตัวเรียกร้องว่าระบบสาธารณูปโภคเนี่ยรัฐต้องมาจัดการส่วนจะจัดการไงก็เพื่อให้ดูแลคนระดับฐานล่างด้วยคุณปล่อยให้เอกชนแล้วมาจัดราคาที่มันสูงกำลังเนี่ยประชาชนมันรับไม่ไหวนะมันเดือดร้อนถ้าอยากจะฝากถึงกรมขนส่งอะค่ะถ้าปฏิรูปเส้นทางกะเพิ่มเส้นทางคุณจะเพิ่มเส้นทางดีกว่าค่ะมีหนทางให้ประชาชนเลือกมากขึ้นนะคะไม่ใช่ว่า1ผู้ประกอบการ1สายประชาชนนะคะมีทางเลือกเรามีเงินน้อยเราขึ้นรถร้อนได้เราไม่จำเป็นต้องรถแอร์เพื่อประหยัดเพราะคนทำงานนะคะต้องจ่ายทุกวันถึงจะ2บาท3บาทแต่ถ้าเรานั่งหลายสายนะคะมันก็หลายบาทนะคะหาทางแก้ยังไงก็คิดอยู่ก็คงจะเรียกร้องให้รัฐบาลลงมาทบทวนเรื่องนี้แล้วยังคงไว้ของสมกเหมือนเดิมแล้วถ้าคุณจะเอาในส่วนของขอมกเนี่ยให้มันอยู่ได้เนี่ยคุณก็ทบทวนเส้นทางที่คุณให้เอกชนสัมปทานไปเนี่ยมันเส้นทางทำเงินทั้งนั้นส่วนเส้นทางของขอสมกที่ได้รับวิ่งไว้เนี่ยมันเป็นรถที่วิ่งรถเปล่าคนใช้บริการน้อยอันนี้คือจุดอ่อนที่มันทำให้ยิ่งขาดทุนใหญ่นะคะเพราะนั้นก็ต้องมาลื้อกันนะคะ